Fidus Cripman หรือที่ในบางครั้งจะถูกเขียนและสะกดว่า Cripman ใช่ครับอ่านเหมือนเดิมเลยแค่เพิ่มตัวเองต่อท้ายเท่านั้นเองเขาเป็น Inquisitor Lord ที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งของ Order of Xenos หนึ่งใน3แผนกหลักขององค์กร Inquisition Cripman เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเผ่าพันธุ์ Tyranidอีกทั้งเขายังเป็นผู้ค้นพบสายพันธุ์ต่างดาวอันชาญฉลาดสายพันธุ์ใหม่อีก82สายพันธุ์ซึ่งในเวลาต่อมานั้นเขาได้ถือว่าสายพันธุ์เหล่านี้อาจจะเป็นภัยคุกคามต่ออิมพีเรียมจึงได้สั่งให้กำจัดสายพันธุ์เหล่านี้ให้สิ้นซากไปซะจนเราไม่อยากรู้ได้เลยว่า82สายพันธุ์นี้มีหน้าตารูปร่างเป็นยังไงบ้างคริปแมนถือว่าเป็นอินควิซิเตอร์คนแรกที่ได้เห็นผลกระทบอันร้ายแรงจากการลุกลามของพวกทิรานิดภายหลังจากที่จักรวรรดิโดนไฮฟรีเบมอนเข้าโจมตีเขาเป็นสมาชิกที่กระตือรือร้นที่สุดของตัวองค์กร Inquisition ในการพยายามยับยั้งการลุกลามของพวกทิรานิดไม่ว่าจะต้องใช้มาตรการที่รุนแรงเพียงใดก็ตามและมันจะมากเสียจน Inquisitor คนอื่นๆต้องตื่นตระหนกไปกับมันนอกเหนือจากนี้ในช่วงระหว่างการลุกลามของไฮฟิดเลเวียทานในช่วงปี997ของปีศตวรรษที่41คริปแมนได้นำหน่วย Dead Watch Kill Team เข้าไปยังทาซีเซกเตอร์เพื่อเข้าช่วยเหลือ Multi Faction Chapter และลาวอัลตรามารีนแชปเตอร์ที่ต่อสู้อยู่บนดาวทาซิสอัลตราเพื่อกำจัดพวกทิรานิดที่กำลังหิวโหยโดยการจับตัวทิรานิดรูปแบบริกเตอร์และส่งให้กับมาร์กอสเบโอโลจิกโลคาร์ดผู้ที่ศึกษาและค้นคว้าเกี่ยวกับสายพันธุ์ทิรานิดโดยเฉพาะอีกทั้งยังเป็นเจ้าหน้าที่จากองค์กรอะเดปตัสเมคานิคัสที่ทำหน้าที่รับใช้ตัวคริปแมนอีกด้วยโดยเขาได้สร้างอาวุธชีวภาพขึ้นมาใหม่เพื่อเอาไว้ใช้รับมือกับพวกทิรานิดโดยเฉพาะโดยคริปแมนได้ส่งมอบอาวุธชนิดนี้ให้แก่ทีมเดดวอตของเขาเพื่อให้เหล่าเดดวอชใช้งานมันเพื่อทำลายนอนควีนจากยานไฮฟลีที่เข้ามาลุกลามโจมตีดาวทาซิสอัลตรานอกเหนือจากนี้เขายังได้อนุญาตให้มีการล้างเผ่าพันธุ์ครั้งใหญ่ที่สุดของอิมพีเรียมด้วยการทอดทิ้งและทำลายล้างดาวทุกดวงที่อยู่ในเส้นทางการบินของยานไฮฟลีเลเวียทานซึ่งในภายหลังนั้นองค์กรอินควิซิชันได้ตั้งชื่อเหตุการณ์นี้ว่าคาตาเอ็กซ์ตรีมิสและได้ตอบสนองต่อการกระทำนี้ของคริปแมนโดยถอดตำแหน่งของคริปแมนออกและกล่าวโทษเขาถึงตายหากคริปแมนได้ถูกจับตัวได้อย่างไรก็ตามการกระทำนี้ของคริปแมนก็ได้ทำให้การลุกลามของพวกเลเวียทานล่าช้าลงและถึงแม้ว่าเขาจะถูกถอดออกจากตำแหน่งและถูกกล่าวประณามว่าเป็นคนทรยศอย่างไรก็ตามสิ่งเหล่านี้ก็ไม่อาจอยู่ยั้งตัวของคริปแมนได้เขายังคงกระทำในสิ่งที่เขาคิดว่าจำเป็นเพื่อปกป้องอิมพีเรียมให้ปลอดภัยและหลังจากนั้นไม่นานนักเขาก็ได้นำเหล่านักรบเดดวอทที่ยังคงพักดีต่อเขาเขาไปขโมยตัวจีนสติลเลอร์ขณะที่อยู่ในสภาวะหยุดนิ่งและนำมันไปวางเอาไว้ที่ยานเพอร์ดิชันเฟลมยานสเปนหักที่โผล่มาจากวาร์ปในเส้นทางการลุกลามของเหล่าเลเวียทานโดยในขณะที่เหล่าจีนสติลเลอร์กำลังจะตื่นขึ้นเขาได้ทำลายดวงจันกิสเพื่อเปลี่ยนวิถีโคจรของยานเพอร์ดิชันเฟลมให้ตรงเข้าไปยังจักรวรรดิออคทาเรียสเอ็มไพร์ของพวกออคและเมื่อตัวยานได้เข้าสู่อนาเขตของจักรวรรดิออคทาเรียสแล้วเรียบร้อยเหล่าออคลูตัสหรือพวกนักลูนของพวกออคก็ได้พยายามขึ้นตัวยานเพื่อปล้นสะดมแต่แน่นอนว่าพวกเขาถูกจีนสตีลเลอร์บนยานเข้าเล่นงานอย่างรวดเร็วพร้อมทั้งแพร่พันธุ์พวกมันออกไปเป็นวงกว้างจนไม่นานนักมันก็ได้กระจายไปทั่วพื้นที่ออคทาเรียสเซกเตอร์และทำให้เกิดการสู้รบกันขึ้นระหว่างพวกกรีนสกินกับพวกทิรานิดและทำให้อิมพีเรียลมีเวลาในการเตรียมตัวได้มากขึ้นแน่นอนว่ามันเป็นการแก้ปัญหาชั่วคราวแต่เพียงเท่านั้นแต่อย่างน้อยสิ่งนี้ก็ได้แสดงให้เรารู้ว่าไฟดัสคริปแมนเป็นคนที่พร้อมจะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อปกป้องอิมพีเรียมให้ปลอดภัยไม่ว่าจะต้องแลกมาด้วยต้นทุนใดก็ตามจุดเริ่มต้นระหว่างคริปแมนกับทิรานิดจุดจบของดาวไทแรนโดยดาวไทแรนหรือที่รู้จักกันอย่างเป็นทางการว่าไทแรนไพรมัสอดีตดาวโอเซนเวิลด์ที่อยู่ตรงบริเวณสุดขอบกาแล็กซีทางช้างเผือกฝั่งตะวันออกในพื้นที่อิสเทิร์นฟรินที่ที่องค์กรอะเดปตัสเมคานิคัสแห่งจักรวรรดิอิมพีเรียมออฟแมนได้ก่อตั้งศูนย์วิจัยเล็กๆแต่อยู่มาวันหนึ่งพวกเขาก็พบเจอกับสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์ใหม่เป็นครั้งแรกทำให้ผู้คนบนดาวแห่งนี้ทำการวิจัยและเก็บข้อมูลอันล้ำค่ามากมายทั้งการถ่ายวิดีโอเก็บรูปภาพและจดบันทึกข้อมูลตามที่สังเกตเจอจนเวลาได้ล่วงเลยไปเกือบ1ปีเต็มอินควิซิเตอร์นามว่าคริปแมนก็ได้เดินทางไปยังดาวไทแรนแห่งนี้และพบว่าดาวแห่งนี้ได้กลายเป็นดาวที่ตายลงไปแล้วซึ่งสามารถกล่าวได้เลยว่าหากไม่มีตัวของคริปแมนจะไม่มีใครทราบถึงชะตากรรมดาวหน้าด่านอย่างดาวไทแรนเลยและจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าในตอนนี้จักรวรรดิของมนุษย์นั้นกำลังเผชิญหน้ากับศัตรูสายพันธุ์ต่างดาวสายพันธุ์ใหม่ณที่ดาวแห่งนั้นคริปแมนได้พบว่าดาวไทแรนที่เคยรุ่งเรืองในอดีตถูกดูดกลืนทรัพยากรไปจนแห้งเหือดซึ่งรวมถึงสิ่งมีชีวิตทั้งหมดทั้งมวลได้ถูกกวาดล้างอีกด้วยมันไม่เหลือแม้แต่เศษพืชผักหรือแอ่งน้ำสักแอ่งเพราะตัวยานไทฟรีของพวกมันได้ทำการดูดทรัพยากรทั้งหมดจากบนดาวดวงนี้แล้วเรียบร้อยเพื่อนำมันไปสร้างสิ่งมีชีวิตในรูปแบบชีวภาพร่างใหม่คริปแมนได้พบและทำการตรวจสอบ Data Codec ที่หลงเหลืออยู่จากซากปรักหักพังของอาคารที่เหล่าเมคานิคัสได้เคยสร้างเอาไว้ทันทีที่คริปแมนได้ข้อมูลมาแล้วเรียบร้อย
ถึงความน่าสะพรึงกลัวในการโจมตีของสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์ใหม่นี้เขาก็ได้รีบเดินทางออกจากดาวไทแรนและรีบไปเตือนจักรวรรดิมนุษย์ว่ากาแล็กซี่แห่งนี้ได้พบเจอกับภัยร้ายรูปแบบใหม่แล้วเรียบร้อยโดยคริปแมนได้ตั้งชื่อสายพันธุ์ต่างดาวใหม่นี้ว่าทีรานิสตามดาวดวงแรกที่มันได้กลืนกินเข้าไประบบสุริยะแทนดรอสหลังจากเหตุการณ์บนดาวไทแรนคริปแมนก็ได้สั่งให้แอสโทรพาธของเขาทำการฉายภาพถึงสิ่งที่เขาได้พบไปยังเครือข่ายการสื่อสารทางจิตของอิมพีเรียมแต่ว่าเหล่าไซเคอร์ทั้งหมดบนยานของเขาไม่สามารถต่อความวุ่นวายของวาร์ปได้จากการที่พวกเขาถูกรบกวนโดยพวกทีรานิสผ่านพลังที่ถูกปล่อยออกมาจากไฮฟ์มายด์จนได้สร้างปรากฏการณ์ที่ถูกเรียกว่า Shadow in the Warp คริปแมนที่ได้สิ้นหวังต่อสถานการณ์นี้เขาได้เปลี่ยนแผนการในใจและกำหนดเส้นทางเดินหน้าเรือใหม่ไปยังพื้นที่แทนดรอสด้วยความหวังที่จะทำการติดต่อคนที่นั่นและกระจายข่าวให้แก่จักรวรรดิแต่พอคริปแมนได้มาถึงมันก็สายไปเสียแล้วเพราะว่าพวกทีรานิสนั้นได้เข้าโจมตีพื้นที่แห่งนี้แล้วเรียบร้อยและอย่างเช่นเคยเหล่านักส่งข่าวทางจิตของพื้นที่แห่งนี้ได้ถูกปิดกั้นขึ้นพลังจิตเอาไว้ทำให้พวกเขาต้องต่อสู้และสิ้นชีพลงอย่างโดดเดี่ยวและเมื่อเสร็จสิ้นกิจแล้วเหล่าทีรานิสก็ได้เริ่มเดินทางต่อไปคริปแมนได้พยายามกอบกู้สัญญาณและส่งข้อความเตือนไปยังอิมพีเรียมหลากหลายครั้งจนวันเวลาได้ล่วงเลยผ่านไปหลายวันจนในที่สุดคริปแมนก็สามารถติดต่อกับทางอิมพีเรียมได้และได้รับคำสั่งจากอินควิซิเตอร์ลอร์ดแห่งออโดซีนอที่เขาได้สังกัดอยู่ว่าให้เดินทางไปยังดาวแมคเครชซึ่งเป็นดาวในดินแดนของอัลตรามาดินแดนที่อยู่ภายใต้การปกครองของอัลตรามารีนแชปเตอร์แห่งองค์กรอเดปตัสแอตตาเตสเขาได้ช่วยเหลือแชปเตอร์มาสเตอร์มาเนียสคาลกาในการค้นหาและกำจัดกองยานของพวกทีรานิสมันได้ถูกตั้งชื่อตามตำนานโบราณของมนุษย์ถึงสัตว์ลายที่อันตรายอย่างเบเฮมอธสมรภูมิดาวแมคเครชคริปแมนได้อธิบายข้อมูลของพวกทีรานิสที่ได้มาจากบนดาวไทแรนไพรมัสและทำให้มาเนียสคาลกาได้ร่างแผนการของเขาโดยทันทีเพื่อรับมือกับไฮฟรีดเบเฮมอธเขาได้ทำการสั่งเพิ่มการป้องกันให้เข้มงวดมากขึ้นจากที่แต่เดิมก็มีความเข้มงวดและแข็งแกร่งอยู่แล้วเพื่อรับมือกับภัยพิบัติในครั้งนี้ในแต่ละวันที่ผ่านพ้นไปเรือรบของจักรวรรดิได้ออกมาจากวาร์ปเพื่อช่วยเหลือพวกเขามากขึ้นทั้งเรือลาดตระเวนเรือพิฆาตเรือรบประจัญบานและอื่นๆอีกมากมายจนดาวแทบไปถูกบดบังด้วยกองยานจำนวนมากรวมถึงกองยานแบทเทิลฟรีบักกากองเรือขนาดมหึมาของ Imperial Navy ที่คอยคุ้มกันพื้นที่บักกาซับเซกเตอร์ในเขตแดน Segmentum Tempestus ซึ่งอยู่ใกล้กับดาวแมคเครชก็ได้ส่งกองยานมาช่วยเหลือเช่นกันและจากการพูดคุยกันของคริปแมนและคาลกาทั้งสองก็ได้เชื่อมั่นว่าดาวแมคเครชแห่งนี้จะเป็นดาวที่พวกไฮฟรีดเบฮมอธเขากลืนกินอย่างแน่นอนวันเวลาได้ผ่านพ้นไปเรื่อยๆจนประมาณ1เดือนถัดมาพวกทีรานิสก็ได้เข้าโจมตีดาวแมคเครชจริงๆกองเรือชีวภาพของพวกมันที่มากกว่า 1,000 ลำได้ถูกกวาดล้างด้วยกองเรือที่ถูกเตรียมการเอาไว้เพื่อป้องกันพวกมันไม่ให้เข้าใกล้ดาวแมคเครชได้แต่ว่าเพื่อรับมือกับสถานการณ์นี้พวกทีรานิสก็ได้นำยานของพวกมันไปดูดทรัพยากรจากดาวเพรนเดียมดาวที่ครั้งหนึ่งเคยสวยงามจนได้รับฉายาว่าเป็นอัญมณีแห่งมงกุฎของอัลตรามาได้ถูกกลืนกินและกลายเป็นดาวที่ถูกทำลายลงและถึงแม้ว่าคริปแมนจะเตือนคาลกาถึงสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นนี้แต่คาลกาก็ยังคงตกตะลึงอยู่ดีที่ต้องเห็นชะตากรรมของดาวเพรนเดียมกับตาจนในที่สุดยานไฮฟรีเบฮมอนก็ได้ถูกทำลายลงจากการสังเวยยานแพทเทิร์นชิฟของจักรวรรดิไปหลายลำจนมันได้สร้างผลกระทบวาร์ปวอร์เท็กซ์ขึ้นและเขาทำลายตัวยานไฮฟรีเบเฮมอธไม่นานนักคาลกาก็ได้กลับไปยังดาวแมคเครชโดยส่งกองยานและตะเวนรีบรุนหน้าไปยังดาวเสียก่อนเพราะกังวลว่าจะเกิดวิกฤตขึ้นและมันก็เป็นเช่นนั้นจริงๆเหล่าทีรานิสจำนวนมากได้เข้ามายังพื้นผิวของดาวแมคเครชและก่อความวุ่นวายขึ้นเหล่าอัลตรามารีนได้พยายามเข้าป้องกันสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ว่าประชากรบนดาวก็ได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากอยู่ดีและเมื่อเขากล้าได้มาถึงเขาก็ได้นำกองกำลังทั้งหมดเข้าต่อสู้กับพวกมันสงครามครั้งนี้ได้สร้างความสูญเสียให้แก่อัลตรามารีนเป็นอย่างมากและว่ากันว่ากองร้อยที่1ของพวกเขาเสียชีวิตจนหมดทุกคนและทำให้เหล่าอัลตรามารีนต้องใช้เวลาหลายปีในการทดแทนการสูญเสียไปในครั้งนี้กิ่งก้านของคราเคนหลังจากสิ้นสุดสงครามไทรานิกครั้งที่1อิมพีเรียมก็ได้พยายามรวบรวมข้อมูลทั้งหมดของพวกทีรานิสเท่าที่พวกเขาจะสามารถหามาได้แต่ข้อมูลทั้งหมดที่พวกเขามีนั้นมันก็ยังคงเป็นข้อมูลที่ไม่มากพอที่จะทำการตอบโต้ศัตรูสายพันธุ์ใหม่นี้ได้เพราะ1ใน4เส้นทางการเดินยานของไฮฟรีดเบเฮมอธเป็นพื้นที่ที่แทบจะไม่มีใครได้ไปสำรวจมันโผล่ออกมาจากความว่างเปล่าแล้วก็พังทลายลงไปจากศึกบนดาวแมคเครช2ศตวรรษกับอีกครึ่งต่อมาก็ไม่มีใครที่พบเจอหรือพบเห็นพวกทีรานิสอีกต่อไปแต่ว่าในปี993ของปีศตวรรษที่41พวกมันก็ได้ปรากฏตัวออกมาอย่างกระทันหันจนไม่อาจรู้ได้ว่ามีดาวกี่ดวงที่ถูกทำลายลงไปแล้วบ้างโดยในครั้งนี้
พวกมันถูกตั้งชื่อว่าไฮฟรีดคลาร์เคนและถูกยกว่าเป็นสงครามไทรานิกครั้งที่2แต่ว่าในสงครามครั้งนี้ไม่มีใครที่ทราบว่าอินควิซิเตอร์ลอร์ดคริปแมนได้กระทำการอะไรลงไปบ้างเพราะไม่ได้มีการถูกจดบันทึกเอาไว้อย่างเป็นทางการแต่ก็พอจะสามารถพูดได้ว่าเขายังคงมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในสงครามครั้งนี้เพื่อรับมือพวกทิรานิดที่ถูกพัฒนาขึ้นมาใหม่สงครามทาร์ซิสอัลตราประมาณ5ปีหลังจากการพ่ายแพ้ของพวกไฮฟรีดคลาร์เคนในสงครามไทรานิกครั้งที่2อินควิซิเตอร์ลอร์ดคริปแมนก็ได้สังเกตถึงสัญญาณการลุกลามครั้งใหม่ของพวกมันโดยในปีที่997ของปีศตวรรษที่41เขาได้เกณฑ์แอสโซพาดมาหลาย10คนเพื่อพยายามติดต่อกับโลกทุกแห่งที่อยู่บริเวณขอบดินแดนของอิมพีเรียมจนทุกอย่างได้เริ่มค่อยๆถูกปฏิบัติต่อกันจากรูปแบบสัญญาณการติดต่อที่ขาดหายไปจนเขาได้สร้างแผนผังการเดินเรือของพวกทิรานิดชุดใหม่นี้พร้อมกับตั้งโค้ดเนมให้พวกมันว่าเลวีอาธานโดยในครั้งนี้พวกมันได้เคลื่อนกองยานมาแบบขากรรไกรที่มีอยู่2ด้านโดยในปี999ของปีศตวรรษที่41เขาได้นำกองกำลังผสมที่รวม Imperial Guard 2 Regiment Ultra Marine Chapter Modifactor Chapter และหน่วย Dead Watch Q Team เพื่อไปบดขยี้กองกำลังครึ่งซ้ายของไฮฟรีดเลวีอาธานบนดาวทาร์ซิสอัลตราเขาได้แบ่งปันความรู้อันกว้างขวางของเขาเกี่ยวกับทิรานิดให้แก่ผู้บัญชาการทั้งหมดหน้าที่แห่งนั้นนอกเหนือจากนี้เขายังได้พามากอสเบโอโรจิสที่มีนามว่าเวียนโกโลคาร์ดผู้ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านทิรานิดมารวมด้วยแม้ว่าพวกเขาจะได้รับชัยชนะในครั้งแรกจากการทำลายยานไฮชิปของพวกมันคริปแมนก็ได้เรียกร้องถึงการทำเอ็กเซอร์มินาตัสใส่ดาวคอร์เดลิสดาวเคราะห์ดวงถัดไปในเส้นทางของพวกทิรานิดเพื่อป้องกันไม่ให้โลกกลายไปเป็นทรัพยากรของพวกมันโดยตัวกัปตันเวนทริสได้คัดค้านการตัดสินใจนี้อย่างเต็มที่และสนับสนุนแนวคิดของ Imperial Navy Lordที่มีนามว่านายโพลัสโลไทเบรียสในการชะลอการเคลื่อนทัพของพวกทิรานิดโดยการระเบิดไฮโดรเจนพลาสมารีฟินเนอรี่ในอวกาศเพื่อทำลายยานไฮชิปของพวกมันอีกลำโดยคริปแมนได้โกหกแกเวนทริสว่าเขาจะไม่ใช้วิธีล้างผ่านดาวเคราะห์อย่างเอ็กเซอร์มินาตัสแต่ในภายหลังเขาก็ได้แอบสังการมันโดยในระหว่างสงครามครั้งนี้คริปแมนพร้อมด้วยผู้ติดตามของเขาได้ศึกษาชีววิทยาของพวกทิรานิดในช่วงระหว่างนี้เองลิกเตอร์ตนหนึ่งได้ลงมายังพื้นที่บนดาวและเข้าจู่โจมทีมของพวกเขาแต่ก็ถูกขัดขวางด้วยทีมของเดดวอชที่ถูกนำโดยกัปตันแบนนอนโดยคริปแมนได้สั่งกัปตันแบนนอนว่าให้ทำการจับตัวลิกเตอร์เอาไว้โดยที่ห้ามฆ่าชีวิตมันซึ่งตัวของกัปตันแบนนอนก็ได้ทำเช่นนั้นสิ่งนี้เป็นอีกหนึ่งจุดสำคัญในสงครามเนื่องจากมาร์กอสโลคาร์ดได้ทำการศึกษาโครงสร้างตัวลิกเตอร์และนำข้อมูลมันมาพัฒนาปรับปรุงเป็นยาพิษที่จะช่วยให้กองทัพของจักรวรรดิสามารถเอาชนะกองทัพของพวกมันได้ผ่านการทำให้ทิรานิดนอนควีนติดเชื้อซึ่งเป็นนอนควีนบนยานลำสุดท้ายของพวกมันโดยภารกิจนี้ถูกส่งมอบให้กัปตันเวนทริสพร้อมกับทีม Dead Watch Q Team ตัวในท้ายที่สุดพวกเขาก็ทำภารกิจสำเร็จและทำให้จักรวรรดิรอดพ้นจากพวกทิรานิดอีกครั้งการถูกขับไล่ของคริปแมนถึงแม้ว่าจักรวรรดิจะได้รับชัยชนะแต่ไฮฟรีดเลเวียธานก็ยังคงรังควานจักรวรรดิอยู่ร่ำไปบางทีชัยชนะที่ใหญ่ที่สุดที่ไฮฟรีดเลเวียธานได้กระทำคือการทำลายดาวฟอร์ชัวที่สำคัญของอิมพีเรียมอย่างดาวกริฟฟอนที่4ที่ซึ่งเป็นดาวบ้านของลีโจกริฟฟอนิคัสหรือวอลกริฟฟอนซึ่งเป็นหนึ่งในไททันลีเจนที่มีชื่อเสียงคริปแมนได้รู้ว่าเขาต้องชะลอการลุกคืบนี้ของพวกมันให้ได้เพื่อซื้อเวลาให้กองเรือของ Imperial Navy อย่างกองเรือโซล่าและเทมเพสตัสให้สามารถรวมกองกำลังเอาไว้ให้ได้มากพอและเพื่อป้องกันวาระสุดท้ายอันน่าสยดสยองของจักรวรรดิเขาจึงได้ตัดสินใจใช้กลยุทธ์โลกที่ไม่เกรียมแบบทั่วทั้งภาคส่วนเพื่อป้องกันไม่ให้พวกทิรานิดดูดกลืนทรัพยากรและขยายจำนวนของพวกมันจนเกินความสามารถในการรับมือของอิมพีเรียมคริปแมนได้ตรวจสอบเส้นทางการเดินยานของพวกมันและตัดสินใจอย่างเด็ดขาดที่จะทำการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ครั้งใหญ่ที่สุดของอิมพีเรียมด้วยตนเองนับตั้งแต่สมัยสิ้นสุดสงครามพอรัสเทเรซีเขาได้สั่งทำลายล้างดาวทุกดวงที่อยู่ในเส้นทางการเดินยานของพวกมันซึ่งหลังจากการกระทำนี้คริปแมนได้ถูกประนามว่าเป็นอินควิซิเตอร์สายเรดิคอลหรือพวกโหรุนแรงอีกทั้งยังถูกถอดยศพร้อมกับถูกบันทึกว่าเขาเป็นพวกทรยศในระดับที่สูงที่สุดของอิมพีเรียมสงครามออคทาเรียสถึงแม้ว่าตัวของคริปแมนจะถูกถอดยศไปและถูกประนามว่าเป็นคนทรยศแต่เขาก็ยังคงทำหน้าที่ของเขาสืบต่อไปในการยับยั้งการลุกลามของพวกทิรานิดโดยเขายังมีกลุ่มเดดวอทที่ยังคงพักดีกับตัวของเขาอยู่เขาได้สั่งให้กลุ่มเดดวอทเหล่านี้ทำการลอบขโมยจีนสเตลเลอร์เขาในขณะที่อยู่ในสภาวะหยุดนิ่งและวางแผนส่งมันเข้าไปยังอาณาเขตของออคทาเรียสแน่นอนว่าแผนการนี้ของคริปแมนได้สำเร็จลงด้วยดีและทำให้พวกออคกับทิรานิดต้องทำสงครามกันครั้งใหญ่เพื่อซื้อเวลาให้แก่อิมพีเรียมในการเตรียมกองยานเพื่อทำสงครามกับพวกมันแต่อย่างไรก็ตามแผนการนี้ของคริปแมนนั้นอาจส่งผลเสียถึงระยะยาวได้เพราะหากว่าพวกทิรานิดได้รับชัยชนะ
พวกมันจะสามารถดูดกลืน DNA ของพวกออคที่เต็มไปด้วยความแข็งแกร่งและก้าวเร้าในปริมาณที่มหาศาลได้จนทำให้พวกมันอาจวิวัฒนาการตนเองไปอีกขั้นและอาจกลายเป็นหายนะครั้งใหญ่ในระยะยาวของ Imperium ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิปเล่ายุค 40K คลิปนี้นะฮะคลิปหน้าจะเป็นอะไรนั้นก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อให้ไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อไปด้วยนะครับถ้าใครสนใจอยากฟังคลิปเล่าคลิปอื่นๆเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถดูเพจลิงก์ให้ใต้คันว่าของคลิปนี้เลยสามารถสนับสนุนผมได้ง่ายด้วยการกดไลค์กด Subscribe แล้วก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับหรือที่อยากจะสนับสนุนผมเพิ่มเติมมากกว่านี้ไปอีกขั้นเนี่ยก็สามารถทำการสมัครสมาชิกช่องกันมาได้นะครับผมจะขอขอบพระคุณทุกท่านล่วงหน้าเลยนะครับผมและขอขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมมาตอนนี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่เป็นไรจริงๆแล้วจะใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะครับบ๊ายบายนะบ๊ายบายบุ๊ย